ดีครับวันนี้ก็จะพามาดูตัว P410 นะครับรุ่นปี2022นะครับเป็นมด New Model นะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ410นะครับ410ฝาขอบสวยครับงามมากฝาขอบแจ่มเลยคันนี้กองอากาศอยู่ข้างหลังครับผมกองอากาศอยู่ข้างหลังครับ410จะมีให้นะครับถังน้ำมันก็2ถังด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยเพาเดียวนะครับ NZ NZ NA จะเป็นถังลมนี่ครับยางอะไรนะครับแทนยางอะไรมีด้วยนะครับจะเก็บสายไฟต่างๆครับแคทวอล์ก2แผ่นเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันครับไฟท้าย LED ตัวท็อปเลยเนี่ยครับแหนบเพาเดียวนะครับมีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กด้วยป๊อกแป๊กแม่จัดประงามเลย4103คันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นตัวใหม่หมดเลยนะครับเป็นตัว New Model ใหม่หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับโอเคภายในมีอะไรบ้างที่ต้องที่เปลี่ยนไปของ410นะครับ410เปิดมาเจอก็เบาะหนังเลยว้าวกลิ่นโรงงานนี่หึมเลยโอ้หน้าปัด7นิ้วหน้าปัด7นิ้วด้วยมีรีทาร์ดคันเกียร์แบบมีรีทาร์ดเบรกไอเสียเปิดนะระดับมียกล้อสวิตช์ยกล้อยกล้อป๊อกแป๊กมีฮิวโฮมี PTO มีรถอะไรไม่มีPTO เนี่ย Differential Locks TC Traction Controlเปิดเลยเปิดไฟต่างหากแจ่มเลยอันนี้เปิดเต็มหัวนี่นี่ครับของภายใน410กว้างอยู่เอาละเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดของเขากันเถอะนี่ครับแจเขาสวยมากเลยนี่นะกุญแจเขาานี่แหละมาเอาละเรามาเสียบกันโอ้ยหน้าจอม
มันจะดังหน่อยนะพอดีคันนี้มันติด GPS ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนะเราจะเปิดพัดลมความเย็นเอาละเปิดละทีนี้นี่ดูหน้าจอโหสุดยอดหน้าจอฟ้าเนี่ยแหมสวยจริงๆเลยชัดๆกันไปเลยนะฮะนี่ว้าวเดี๋ยวพอเดียวกดคอนโทรลเปิดอยู่เปล่าพอเปิดอยู่อันนี้ปิดอันนี้เปิดหน้าจอจะบอกเปิดใช้กดคอนโทรลอยู่เฮ้ยน้ำมันละ 8% นะฮะผมขอไม่สตาร์ทแล้วกันนะครับเขาดูแค่หน้าจอเขาก็พอแล้วนะครับหน้าจอเขาจัดเต็มเลยเขาจัดเขาวางระบบวางแรงดันลมนะครับแล้วก็น้ำมันนี่ออยพัส 8% ยังไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับเนี่ยทำงานค่าเฉลี่ย running house derivative เขาจัดรูปแบบหมดแล้วฮะเนี่ยน้ำมันแบตครับแล้วก็แรงลมผมเอาไว้สีดีกว่านี่สุดยอดเลยอ๋อนี่มัน 8% ฮะเขาหน้าจอเขาเป็นสีเหลืองฮะบอกนะยิงจะยิงเกียร์นี่ครับเสียงเป็นนู่นออโต้นี่นะฮะถอนเกียร์เพิ่มเกียร์ขึ้นปึ๊บออปชันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยอ่ะสวยมากโหหน้าปัดนี่ล้ำมากสมกับเป็น410นะครับผ้าก็เปลี่ยนใหม่ครับผ้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเบาะหนังทั้งสองฝั่งด้วยช่องเก็บของเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะเพิ่มมันให้เพิ่มพัดลมโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยอ๋อนี่ตั้งขาตั้งระยะเบรกลงเขาแล้วคูสคอนโทรลส่งเป็นพวงต่างๆอันนี้เหมือนเดิมครับเอาละโอเคปิดถ้าจะปิดก็เนี่ยปิดนะครับอันนี้ปิดไม่ได้ครับมันเปิดให้อยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป่าเท้าฮะเมื่อกี้ผมมาเอาเป่าแค่หน้าเอาละโอเคเดี๋ยวหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวรอดูทางสแกเนียเพจสแกเนียไทยแลนด์กรุ๊ปนะครับว่าหน้าจอเนี่ยเรียนมีอะไรบ้างนะครับผมรอดูทางนั้นดีกว่าครับอันนี้ให้ดูให้เบื้องต้นครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเซสชั่นแบตเตอรี่วอลสีแดงดันลมออยพัสเซอร์ฟูลเลเวลวิเช็คดิสเพย์อินโฟเมนต์แบบภาษาสตาร์ทอัพเช็คเอนจินออยล์เลเวลน้ำมันเครื่องอ๋อแม็กซ์ระดับที่แม็กซ์เลยคัสดิสอ๋อดูคัสของคัน 100% เมนเทนแนนซ์ก็เอา 1,893 กิโล 10,000 โลนะเช็คทริปมิเตอร์
display ตั้งเวลานาฬิกา adaptive ต่างๆมีเมนูย่อยๆ comment running house อันนี้ดูหมายเลขเครื่องอันนี้เลขแชสซีสุดจริงวะหน้าจอนี่โอ้จัดว่ามาเต็มหน้าจอเขานี่แหละครับ410นี่แหละครับ410แหนบเผาเดียวสวยงามมากครับ410แหนบเผาเดียวพาดูรอบคันกันอีกครั้งนึงนะครับฝั่งนี้บอร์ดสปริงนะครับบอร์ดสปริงแล้วก็ลิ้นชักอุปกรณ์ของเขานะครับทวดเก็บเนี่ยที่วางของนะฮะเนี่ยมีตัวล็อกมีอะไรให้เลยนะครับตัวล็อกต่างๆสวยอยู่สวยช่องเก็บของก็ใหญ่นะเนี่ยสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบลิตรโอ้กดตรงนี้เลยเนี่ยคลายตรงนี้ออกย้ายแทนวางอะไรสวยวะเข้าใจทำสวยแฮะเฮ้เข้าท่าดีและนี่แหละฮะทีสี่หนึ่งศูนย์ของเราโอเคครับ